เดี๋ยวก่อนฟังผมอธิบายก่อนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนี่เซ็นมีเรื่องอะไรกันหรอคะพี่กล้าถามเหรอว่าเรื่องอะไรอีนักชั่วไม่มีปัญญาหาหัวเองเรื่องไงถึงต้องมาแอบกินหัวซะบ้านเนี่ยฮะนี่มันอะไรกันคะคุณหญิงคุณดำอีหน้าด้านอย่ามาทำเป็นไร้เดียงสาหน่อยเลยแม้ทำตัวเป็นผู้ดีคอยสอดส่องดูแลให้ที่แท้ฉันนึกว่าหวังดีแต่แกอ่ะต้องจะกินหัวชาวบ้านเขาทำไมขันมากนักหรือไงต้องลากกันมากินถึงหน้าบ้านอะฮะเฮ้ยมีไหวแล้วเว้ยขอสติเถอะหยุดยิงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฟังก่อนนี่แม่ชาวบ้านเขาหรือไงโอ๊ยฉันไม่อายหรอกคนที่ต้องอายคือล่าที่ต่างหากไม่ใช่ฉันหยุดแล้วก็ฟังฉันไม่ฟังฟังเดี๋ยวนี้แรงนิดนึงครับขึ้นมาข้างบนหน่อยโอ้พระเจ้านี่เฮียดำกับคุณหญิงนี่จัดกันตั้งแต่ไก่โหเลยหรือวะไม่ต้องซูมร้านหน้าไก่ตั้งแต่เช้าเลยหรือวะเนี่ยตา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 ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่คุณหญิงนี่นี่มันคุณซีนข้างบ้านนี่วะวะเฮ้ยโหอะไรทำอะไรของเองเนี่ยไปแอบถ่ายหน้าบ้านเขาทำไมช็อตเด็ดจิช็อตเด็ดอะไรของเองวะใกล้หรือยังคุณดำใกล้แล้วครับโอ้ยขอแรงอีกหน่อยครับใช่ครับตรงนั้นแหละครับดีขึ้นหรือยังคุณดำเริ่มดีขึ้นแล้วครับโอ้ยโอ้ยดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณมากนะครับคุณซีนพอดีว่าเมื่อกี้เขย่งตัดกิ่งไม้อ่ะตะคิวมันเล่นซะหญิงก็ไม่อยู่บ้านด้วยถ้าเกิดไม่ได้คุณซีนเนี่ยผมต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะยินดีค่ะงั้นเดี๋ยวซีนไปก่อนนะคะครับผมขอบคุณครับนู่นไงนู่นๆไม่เห็นมีเลยเลยเอาเจ้านี่เจ้านี่อะไรดีนะที่ผมถ่ายไว้ทันอะไรนะอันนั้นน่ะถ้าเจ้รู้แล้วเนี่ยเจ้เหยียบไว้เลยนะห้ามไปบอกใครนะเข้าใจไหมเออรู้แล้วเร็วๆนี่โอ้ตอยทำโมสังคอโอ้อีแป้นจะแตกนั่นแหละทำกันจงแจ้งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมีสิ่งที่มันร้ายจริงๆมันคงจะหวังจับคุณดำที่เป็นถึงเจ้าของโครงการเพราะว่าหวังที่จะตกถังข้าวสารมันร้ายจริงๆแกว่าไหมนั่นน่ะสิเจ้ไหนๆขอดูอีกทีสิชัดๆเลยนะถ่ายรูปเอ้าเจ้จะถ่ายของหมูทำไมเนี่ยเออถ่ายเฉยๆเก็บไว้ดูเล่นย้ำเลยนะเจ้รู้แล้วเนี่ยเจ้เนี่ยเหยียบไว้เลยนะเข้าใจไหมห้ามไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะเออรู้แล้วว่าจะรูดเงียบเหยียบให้มิดไม่บอกใครดีมากเดียวเออไปทำงานอีกแกได้แล้วโอเคแต่รู้แล้วอ่ะเหยียบไว้เลยนะห้ามไปบอกใครเข้าใจไหมจ้ะโอ้ my god it's the number one นี่แต่รู้แล้วอ่ะห้ามไปบอกใครนะเหยียบไว้เลยเข้าใจไหมคุณพี่ก็ระวังแฟนของคุณพี่ดีๆล่ะน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะนี่เธอส่งรูปให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะแต่คุณพี่คะเรื่องนี้รู้แล้วอ่ะต้องเหยียบให้มิดเลยนะอย่าบอกใครล่ะไปละเรื่องนี้ดีรู้โลก
็ต้องรู้สิรีบส่งให้คุณหญิงดีกว่าผมบอกแล้วไงเมื่อเช้าเนี่ยผมออกมาตัดกิ่งไม้หน้าบ้านแล้วเป็นตะคริวที่ขาเดินไม่ได้ดีที่ได้คุณซีนอ่ะเขามาทิ้งขยะแล้วมาเจอผมช่วยผมไว้ไม่เชื่อก็ไปดูกล้องวงจรปิดสิเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยดูสิฮะพี่เป็นตะคริวเหรอใช่โอ้ยคุณซินคะพี่ดาวคะคือหญิงต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าโกรธหญิงเลยนะคะคือหญิงใจร้อนไปหน่อยนะคะขอโทษงั้นเหรอพูดง่ายเนาะก็คุณยีอ่ะคุณยีเขามาบอกหญิงแบบนั้นนะคะก็เกย์นั่นแหละบอกฉันแบบนี้ไม่ใช่ฉันก็อีพิมมาเล่าให้ฉันฟังว่าอีเจ๊เอ๋เป็นคนเล่าไม่ใช่ฉันนะอีรปภ.ป๊อปนี่แหละมันบอกค่ะมันแอบถ่ายรูปแล้วก็เล่าให้ฉันฟังหมดเลยค่ะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็โอ้โหเจ๊ผมบอกว่าให้เงียบไว้ไงทุกทีบอกเขาทำไมล่ะไอ้ป๊อปมึงมานี่สิครับสวยเลนไหมเพราะมึงคนเดียวแท้ๆเลยอ่ะทำให้ทุกคนอ่ะเขาเข้าใจผิดกูจะหักเงินเดือนมึงสัก3เดือน3เดือนเลยเหรอครับเดือนเดียวผมก็แห้งแล้วนะครับนี่มึงยังมีหน้ามาต่อรองอีกเหรอฮะไม่ไล่มึงออกก็ดีแค่ไหนแล้วผมต้องขอโทษทุกๆคนเลยนะครับผมดูไม่เคลียร์เองอ่ะครับคือคุณซินครับคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนอ่ะเขาเข้าใจผิดผมจะถ่ายโทษด้วยการไม่เก็บค่าส่วนกลางเป็นระยะเวลา1ปีคุณซินโอเคไหมครับก็ได้ค่ะซินเข้าใจนะคะถือว่าเห็นแก่คุณดำก็แล้วกันแต่เรื่องเมื่อกี้ซินขอคืนนะคะเฮ้ยฉันก็ขอโทษไปแล้วไงนี่แกจะเอาใช่ไหมหยุดหยุดหยุดหยิงหยุดหยุดได้แล้วตัวเองอ่ะเป็นคนผิดแท้ๆดีแค่ไหนแล้วที่คุณซินอ่ะเขาไม่ไปแจ้งความแค่นี้อย่างเงี้ยไอ้ชาวบ้านเขาไม่พอหรือไงว่าจะให้รู้ไปทั้งโครงการไปคุยกันในบ้านอ้าวนี่ไม่ไปกันอีกฮะชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจริงๆเลยพวกเนี้ยไปได้แล้วไป